นับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เหรียญของหลวงปู่ทิมนะคะขอนิดนึงค่ะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็สนใจต้องการเข้ารับการอบรมการดูพระเครื่องอย่างถูกวิธีนะคะในรุ่นที่15ที่เราจะจัดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนคุณก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าโทรไปจองกับคุณรภัทรก่อนได้เลยโทรจองได้เลยครับเพราะว่าที่นั่งเราก็ใกล้เต็มแล้วหลังสงกรานต์นี้เราเจอแน่นอนครับสถานที่เนี่ยไม่ต้องห่วงโอโถงใหญ่โตนะกว้างขวางสะดวกสบายมีอาหารให้อาหารเที่ยงเรามีให้คุณมาแต่ตัวคุณมาแต่ตัวคอฟฟี่เบรกคอฟฟี่เบรกเนี่ยเราจะมีให้2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายนะแล้วก็พวกสมุดคู่มืออะไรอย่างเงี้ยทางเราเตรียมไว้ให้หมดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจนะคะก็รับการอบรมโทรไปเลยค่ะเบอร์ของคุณรภัทรขึ้นให้แล้วนะคะอยู่ทางด้านล่างหน้าจอนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะก็เข้าไปรับความรู้นะคะในประสบการณ์จริงครับผมเพราะว่าหลากหลายประสบการณ์เนี่ยบางครั้งเราโดนมาเองเขาเรียกว่าบาดเจ็บก็บาดเจ็บเองนะบางครั้งเราจะนำประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาสั่งสอนให้คุณจุดแบบไหนมันถึงเก๊จุดไหนมันถึงแท้จ่ายเงินเนี่ยต้องทำยังไงดูจากตรงไหนแล้วถึงจะกล้าจ่ายเงินนะคะบางทีเราเจอสิ่งที่เราชอบกุ้งกระป๋องปั๊บจ่ายปุ๊บเก๊ปั๊บเครียดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดเราได้เข้ารับการอบรมที่เชื่อว่าทุกคนออกไปปุ๊บจะมีภูมิคุ้มกันทันทีนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเข้าสู่ในวงการนี้จริงๆแล้วก็รักในวงการนี้จริงๆนะคะคุณก็เข้ารับการอบรมกับเราได้นะคะบอกได้เลยว่าค่าอบรมนั้นนะคะที่ของเราเนี่ยถูกที่สุดแล้วนะคะแสนถูก 3,000 บาทเท่านั้นถูกต้องค่ะนะคะสำหรับใครที่เป็นสิทธิ์เก่าได้สิทธิพิเศษอีกด้วยค่ะแต่ว่าสิทธิพิเศษนั้นจะมีอะไรก็เดี๋ยวต้องไปติดตามดูในวันอบรมนะคะเดี๋ยวทิพย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้เหรียญของหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เหรียญนั่งพานเนี่ยสำหรับผู้ชายแล้วก็เหรียญหยดน้ำเนี่ยจะให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะแจกผู้หญิงซะมากกว่าเหรียญนั่งพานสร้างเป็นเนื้อทองคำเนี่ยน้อยมาก2เหรียญเองนะแล้วก็จะต่อโค้ดตัวทอไว้เหนือศีรษะหลวงปู่เนื้อนวะเนี่ยสร้างเพียง9เหรียญต่อตัวทอไว้ที่สังคติเนื้อเงินเนี่ยสร้างแค่20เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อทองคำจะแพงสุดรองลงมาก็จะเป็นเนื้อนวะเพราะเนื้อนวะมีน้อยกว่าเนื้อเงินนะเนื้อเงินเนี่ย20เหรียญเนื้อทองแดงประมาณ 5,000 เหรียญแบ่งแยกเป็น2บล็อกบล็อกหลังจิกกับไม่จิกฮะแต่ว่าจิกหรือไม่จิกก็หลายหลายหมื่นเหมือนกันที่เราจะมาพูดกันวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดพิมพ์หยดน้ำทองคำก็มี2เหรียญเหมือนกันนวะ9เหรียญเงิน20เหรียญจำนวนเท่ากันทองแดง 5,000 เหรียญมีเยอะนะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงทองแดงดีกว่าเพราะว่ายังจับต้องได้ทองแดงก็สตาร์ตตั้งแต่ 30,000 ไปจนแตะแสนเฉพาะองค์ที่สวยจริงเดี๋ยวนะคะอันนี้คือสตาร์ทใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับสตาร์ท 30,000 ค่ะในพิมพ์ที่แบบหน้าลื่นนั่งนู่นทั้งนู่นนี่นั่นถลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยอ่ะก็สตาร์ทไปเรื่อยๆสวยมากสวยน้อยสวยมากก็แพงหน่อยอาจจะสูงสุด 70,000 60,000 50,000 อย่างเงี้ยมันแล้วแต่ภาพมันมีหลายสภาพค่ะส่วนวิธีการดูเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญซึ่งพิจารณาไม่ยากนะจริงๆถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจในรายละเอียดหรือว่าเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยลองรูปมาตั้งวางกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกให้ก่อนบอกทริคนิดนึงเหรียญหยดน้ำที่เก๋ดีจริงๆส่วนใหญ่จะมีกากบริเวณหูฮะมีกากถ้าหันพระเข้าหาเราอย่างเงี้ยซ้ายมือหูซ้ายของหลวงพ่อเนี่ยกับบริเวณกระหนกที่มาชนกันเนี่ยนะจะมีเนื้อเกินจะมีกากนะตัวนี้เก๋แน่นอนของแสดงว่าของแท้ไม่มีของแท้ไม่มีครับของแท้ระหว่างใบหูกับกระหนกข้างเนี่ยจะต้องทะลุถึงกันได้จะต้องมีเวลาน้ำเทใส่น้ำจะต้องวิ่งล้อมรอบได้แต่ถ้าเป็นบล็อกเก๋น้ำเทจะมาสะดุดอยู่ตรงหูซ้ายเนี่ยเพราะว่ามีเนื้อเกิน
เนื้อเกินเชื่อมระหว่างหูกับกระหนกครับเหรียญนี้มีขนาดเล็กค่อนข้างกระทัดรัดแต่จริงๆเป็นเหรียญที่ตีได้คมมากรายละเอียดเยอะมากครับรายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสังกติที่พาดผ่านพาดผ่านจะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ครึ่งท่อนมีแขนแล้วก็ลายสังกติจะพาดมาสังกติไม่เรียบไม่เรียบตึงถ้าเรียบตึงต้องมาดูเฮ้ยมันลื่นหรือมันใช้มาลื่นหรือมันเพราะอะไรหรือไม่ก็เก๊เลยผ่านจากการใช้งานหรือเปล่าหรือถ้าไม่ผ่านก็ต้องพิจารณาลึกๆค่ะถ้าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจะมีความคมชัดของสังคติจะมีเส้นแทงลายเส้นน่ะเขาจะเน้นลายเส้นแซะแซะแซะไปเรื่อยๆเพื่อให้แบบจีวรเป็นรอนคลื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเส้นแซมค่ะระหว่างสังคติเหมือนกันสังคติก็จะมีพาดแล้วก็จะมีทับแล้วจะมีเส้นแซมเป็นเส้นขนแมวเล็กๆตามร่องบริเวณไหปลาร้าบริเวณลำตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมิติจะมีลายเส้นบางทีอาจจะเห็นเส้นเลือดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือช่างสมัยก่อนเขาวิจิตพิสดารมากใบหน้าของหลวงปู่เนี่ยแกะได้เหมือนมากแล้วก็คมชัดหน้าผากนี่ย่นแบบโอ้โหย่นเป็นร่องเหมือนคนแก่นะส่วนผมจะมีลายผมเล็กๆๆ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 ๆอันนี้คือความเป็นละเอียดอ่อนที่สำคัญจะมีตัวอุณาโลมอยู่ข้างบนตัวอุณาโลมกับบริเวณศีรษะเนี่ยอันนี้มีเนื้อเกินได้ตรงนี้เนี่ยทุกองค์จะมีกลากเนื้อเกินแล้วก็หัวของอุณาโลมเนี่ยบริเวณเหนือศีรษะของหลวงปู่เนี่ยก็จะมีเส้นแตกพาดผ่านยาวลงมาส่วนกระหนกด้านข้างเนี่ยด้านข้างค่อนข้างที่จะเป็นแอ่งกระทะแกะมาเว้าๆอย่างเงี้ยแกะเพราะฉะนั้นกระหนกจะไม่แบนนะกระหนกใกล้ๆหูเนี่ยกระหนกจะเป็นเว้าเป็นแอ่งกระทะเลยรายละเอียดเยอะครับเหรียญรุ่นนี้ตีได้คมมากใช้แรงอัดแบบมหาศาลแล้วก็ขอบในของเหรียญเนี่ยบริเวณด้านล่างนะเอาตั้งแต่คำว่าสิทธิ์สร้างถวายเนี่ยสิทธิ์สร้างถวายบูชาไปจนถึงคำว่าระยองสันขอบในเนี่ยสันขอบในเวลาเราหงายเหรียญมาจะมีขอบในข้างใช่ไหมจะมีสันขอบจะมีรอยหนามคล้ายๆหัวลูกศรเนี่ยจะแตกมันเล็กๆจิกประปลายให้เห็นด้านล่างเนี่ยจะมีปรากฏไปทั่วเก๊ส่วนใหญ่มักจะถอดไม่ติดถึงติดก็จะเบลอเส้นค่อนข้างที่จะหนาไม่คมไม่แหลมอันนี้ลงกล้องไว้เนี่ยแหลมเฟี้ยวเลยก็คือพูดง่ายว่าของแท้เนี่ยคือคมใช่ครับใช่ครับเนี่ยของแท้คมชัดรายละเอียดเส้นสายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำว่าทุกตัวอักขระตัวอักษรเนี่ยไล่ตั้งแต่หลวงปู่ทิมค่ะอิสริโกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำว่าทิมหรือคำว่าอะไรเนี่ยแถวบริเวณทิมเนี่ยหลังเลยหลังมอม้ามารู้สึกว่าจะมีเส้นรถไฟคู่จะก็คือจะมีเส้นขนแมว2เส้นมีเส้นขนแมว2เส้นวิ่งทะลุมาจนถึงเลข96ครับก็จะทะลุลงข้างล่างมาจะมีเส้นรถไฟคู่ส่วนคำว่าอิสริโกสระโอข้างในเนี่ยจะมีกลากชิดกับตัวหลวงพ่อเลยจะเชื่อมกันแล้วก็รอคำว่าสลีเนี่ยสลีอิสริโกก็จะมีเส้นขนแมววิ่งมาจนถึงตัวกอไก่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ใช่จุดใหญ่ตังค่ะเพราะว่าจุดใหญ่ตังอยู่ที่โค้ดครับโค้ดตัวทอข้างหน้าตัวทอก็จะมีเสี้ยนเพราะฉะนั้นต้องจำแม่นๆเลยจุดจ่ายเงินจริงๆต้องไปดูตัวตัดกับด้านหลังเหรียญค่ะให้พลิกมาดูด้านหลังเนี่ยตำหนิอื่นๆเนี่ยเขามีเยอะมากไล่ตั้งแต่ตัวลืออะไรพวกนี้ไปจนถึงตัวอะเนี่ยจะมีเส้นแตกพาดผ่านแล้วก็เอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีขอบซ้อนค่ะจะมีขอบซ้อนบริเวณถ้าหงายเหรียญมาเนี่ยขวามือเราจะมีขอบซ้อนมักจะเป็นปรากฏอยู่ทุกเหรียญที่สำคัญจุดใจตังจริงๆให้มาดูตัวตัดครับค่ะตัวตัดด้านล่างเหรียญหยดน้ำเนี่ยหงายตูดดูตัวตัดอื่นบริเวณเนี่ยมันจะละเอียดแต่เวลาเราหงายตูดมาเนี่ยจุดจ่ายเงินมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็จะเป็น2ฝั่งแล้วเขาจะมีเป็นหยดรูปหยดน้ำแล้วก็แหลมๆลงใช่ไหมใกล้ๆหยดน้ำแหลมๆเนี่ยเขาจะมีตัวตัดเขาจะหยาบ
ตัวตัดหยาบแต่อาจจะเป็นตัวตัดหยาบเห็นทุกเหรียญครับเห็นได้ชัดเจนเลยเวลาเราหงายตูดมาดูเนี่ยเฮ้ยอันนี้ละเอียดเว้ยเฮ้ยนี่ใกล้ๆติ่งเนี่ยอันนี้หยาบฝั่งนี้ก็หยาบอย่างเงี้ยจ่ายเงินได้เลยอ๋อนะคะเพราะว่าของเกทำไม่ได้เกมันละเอียดยิบเลยเกมันละเอียดเท่ากันหมดเลยและที่สำคัญหูเหรียญด้านบนครับค่ะหูเหรียญด้านบนเวลาเราหันพระเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีรอยปิ้นครับจะมีรอยปิ้นรอยพับเวลานี้สมมติว่าอันนี้หูเหรียญก็จะมีรอยพับอันนี้เป็นวงกลมใช่ไหมข้างล่างเนี่ยจะมีรอยพับอยู่บริเวณรอยพับนั้นน่ะจะมีรอยเหนอะคล้ายๆผิวมะกรูดซึ่งเป็นเหนอะคมๆมากเลยเป็นจุดๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอันตรายครับตัวนี้ถือเป็นจุดจ่ายเงินได้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่มีอยู่ก็ลองทบทวนดูนะคะว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดยังไม่แน่ใจและยังไม่ชัวร์ส่งรูปมาดูครับถูกต้องค่ะคุณสามารถส่งรูปมาให้อาจารย์ดูได้นะคะหรือถ้าเกิดคุณนะคะมาที่ที่ร้านเหนือดวงหรือว่าจะผ่านร้านเหนือดวงหรือว่าตั้งใจที่จะมาที่ร้านนะคะก็มาเจอกันได้ค่ะที่พันทิพย์พลาซ่าสาขางามวงวันชั้น3เจอกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะแหมฟังเพลินมากเลยนะคะเวลาของเรานั้นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมรายการนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่แดงแมซาโก้ด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราทำไมต้องเว้นขนาดนี้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่ได้สร้างรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะคะวันนี้อาจารย์รันและทิพย์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้